สองตายายสิ้นลมหายใจวันเดียวกันห่างกันแค่2ชั่วโมงครองคู่กันมากกว่า70ปีลูกหลานเศร้าเล่าวินาทีสุดท้ายแม่ให้พยุงมากอดพ่อเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านตราตวนหมู่ที่4ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กันนะคะหลังทราบข่าวจากชาวบ้านว่ามีคู่รักตายายคู่หนึ่งเสียชีวิตในวันเดียวกันเวลาห่างกันเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะซึ่งบรรยากาศในงานศพมีชาวบ้านมาร่วมแสดงความเสียใจไม่ขาดสายเพราะถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ในหมู่บ้านมีการตั้งลงศพไว้คู่กันระหว่างนายพรำครียรำอายุ90ปีและนางจำลองครียรำอายุ89ปีค่ะทั้ง2คนเป็นสามีภรรยากันนะคะพวกเขาเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาฝ่ายสามีเสียชีวิตในเวลา 9:05 นภรรยาเสียชีวิตเวลา 11:35 นาทีค่ะนางเลื่อนครีลำอายุ61ปีลูกสาวได้บอกเล่านะคะว่าพ่อกับแม่รักกันมากอยู่กินกันมานานกว่า70ปีมีลูกด้วยกัน6คนชาย3และหญิง3คนโดยเธอเป็นลูกคนที่3ค่ะและพี่ชายก็เสียชีวิตไปแล้ว2คนเหลือน้องชาย1คนเธอและน้องสาวอีก2คนนางเลื่อนเล่าต่อนะคะบอกว่าโดยก่อนหน้านี้พ่อแม่ล้มป่วยด้วยโรคชราทั้งคู่ซึ่งทั้งคู่ก็อยู่ใกล้กันและพูดคุยกันตลอดเวลาจนกระทั่งแม่ของเธอป่วยหนักต้องได้นอนโรงพยาบาลแต่พ่ออยากไปนอนเฝ้าที่โรงพยาบาลด้วยแต่ลูกหลานห้ามไว้เพราะพ่อแก่มากแล้วหลังจากแม่นอนโรงพยาบาลได้3วันหมอได้ให้แม่กลับบ้านพอมาถึงบ้านพ่อก็ดีใจแบบบอกไม่ถูกทั้งพ่อและแม่ก็นั่งคุยกันจับมือกันถามไถ่แล้วก็เป็นห่วงกันตลอดเวลาแต่เกรงว่าจะติดเชื้อจึงได้แยกแม่ไปนอนในห้องให้พ่อนอนนอกห้องจนกระทั่งเวลาประมาณ 9:05 นาทีของวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาพ่อได้นอนเสียชีวิตอยู่ด้านนอกจึงเข้าไปบอกแม่ว่าพ่อไปแล้วแม่น้ำตาซึมให้ลูกพยุงร่างมากอดพ่อแล้วขอเข้าไปนอนในห้องพอเวลาประมาณ 11:30 นาทีแม่อาการไม่ดีหายใจไม่ออกและก็หมดลมหายใจในเวลา 11:35 นาทีนางเลื่อนได้เล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งบรรดาลูกหลานต่างก็เสียใจเพราะได้เสียบรรพบุรุษไปถึง2คนในเวลาพร้อมกันแต่ส่วนหนึ่งก็คิดว่าพ่อกับแม่อาจจะถึงแก่เวลาของท่านแล้วและอีกส่วนหนึ่งลูกหลานก็มีความรู้สึกชื่นใจเพราะเชื่อว่าทั้ง2คนเหมือนจะส่งจิตหากันได้แล้วก็จูงมือกันขึ้นสวรรค์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ